ศอบรมพระในคืนวันที่10มีนาคมพ.ศ.2510ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสมบัติทางโลกก็เรียกว่าสมบัติมีหลายประเภทเช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆในห้างร้านใหญ่ค้าหลายประเภทสินค้าที่มีราคามากก็มีเพราะเป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมสินค้าที่มีคุณภาพลดลงมาก็มีราคาต่ำลงมาสินค้าที่มีคุณค่าน้อยก็มีราคาน้อยลดต่ำกันลงมาเป็นลำดับเพื่อต้อนรับลูกค้าที่เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นๆจะไม่เสียความประสงค์ที่ต้องการผู้มีความต้องการสินค้าประเภทใดพร้อมกับตนมีทรัพย์สมบัติมากก็ย่อมเลือกสินค้าได้ตามต้องการคุณภาพก็ดีราคาก็แพงและมีไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าไว้อย่างนั้นเสมอคนที่เขาเข้าไปในห้างร้านนั้นๆจะไม่ได้ของประเภทเดียวกันออกมาเพราะนิสัยของผู้เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นมีความประสงค์ต่างกันตามความต้องการของตนใครต้องการสินค้าประเภทใดก็นำเอาสินค้าประเภทนั้นออกมาตามความต้องการและทุนทรัพย์ของตนตลอดถึงสินค้าที่มีคุณค่าและราคาที่ต่ำสุดก็ย่อมมีไว้ในห้างร้านนั้นๆเหมือนกันเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มีฐานะต่างกันผู้ที่ไปติดต่อในห้างร้านย่อมไม่เสียความหวังที่เข้าไปสำเร็จประโยชน์ออกมาด้วยกันเรื่องธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันมีทั้งธรรมะอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเยี่ยมไว้สำหรับต้อนรับท่านพุทธบริษัทจะมีความสามารถแก้วกล้าต่างกันอย่างไรเพราะนิสัยและกำลังความสามารถและความฉลาดรู้ของบุคคลนั้นย่อมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้มีเพียงธรรมะประเภทเดียวไว้สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วธรรมะอาจจะไม่ทำประโยชน์ให้แก่คนได้ทุกชั้นผู้ที่ได้ก็ได้ไปเต็มสติกำลังความสามารถที่ตนต้องการผู้ที่ไม่มีความสามารถก็ไม่ได้เลยฉะนั้นจึงเทียบกันได้ครับสินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งเขาจัดไว้เพื่อการต้อนรับคนที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันทั้งความรู้ความฉลาดและทุนทรัพย์จะไปแลกเปลี่ยนก็มีการต่างกันเช่นนั้นเรื่องของธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ยังมีหลายชั้น
ไม่เพียงแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วจะเป็นคนชั้นเดียวภูมิเดียวมีความรู้ความฉลาดเท่าเทียมกันยังมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ธรรมะส่วนหยาบก็ยังต้องแยกประเภทออกไปตามกำลังความสามารถของบุคคลผู้ควรจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ใดให้สำเร็จประโยชน์ตามความประพฤติปฏิบัติของตนธรรมะขั้นกลางส่วนคนในประเภทกลางก็แยกไปได้อีกยังมีการยิ่งหย่อนกว่ากันอีกเช่นเดียวกันชั้นสูงก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแม้คำว่าชั้นสูงก็ยังแยกประเภทนอกจากชั้นสูงสุดเท่านั้นจะเป็นประเภทเดียวไม่มีแตกต่างกันไปผู้ปฏิบัติธรรมะในชั้นสูงก็ย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกฉะนั้นระดับแห่งธรรมชั้นสูงนั้นก็ต้องมีไว้ต้อนรับผู้ปฏิบัติคือมีธรรมะชี้แนวทางไว้เป็นระยะสำหรับผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆจะได้พยายามไต่เต้าขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดสุดท้ายคือธรรมะชั้นเยี่ยมยอดนั่นเป็นประเภทเดียวกันผู้ใดที่สามารถก้าวเข้าถึงขั้นเยี่ยมยอดแล้วจะเป็นความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันในทางความบริสุทธิ์แม้นิสัยวาสนาจะมีแตกต่างกันบ้างนั่นเป็นส่วนปลีกย่อยไม่ใช่หลักใหญ่คือความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่นี้จะมีความเสมอกันหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายจะไม่มีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในทางความบริสุทธิ์นี่เป็นประเภทเดียวกันหรือประเภทเดียวผู้เข้าถึงธรรมขั้นนั้นแล้วจะเป็นคนประเภทเดียวคือเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มียิ่งหย่อนต่างกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าประสิทธิ์ประสาทคือประทานพระโอวาทไว้ให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นที่พอเหมาะพอควรแก่พุทธบริษัทผู้มีความเชื่อเลื่อมใสในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพึงแยกประเภทแห่งธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมแก่กำลังความสามารถของตนและได้ประโยชน์เท่าที่ควรไม่เป็นโมฆะจากการปฏิบัติผู้เป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าก็สอนไว้เรียกว่าธรรมะสำหรับคฤหัสถ์เราจะอยู่ครองบ้านครองเรือนก็ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าได้จะมีลูกมีเมียหรือไม่มีก็ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อยู่ในบ้านในเรือนปฏิบัติได้ทั้งนั้นผู้อยู่ในบ้านในเรือนจะพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เกี่ยวข้องกับธรรมะขั้นใดบ้างเราก็สามารถจะฝึกอบรมเราได้ตามความสามารถของเราธรรมะไม่ได้เลือกหน้าผู้ปฏิบัติเพราะธรรมะนี้เป็นประเภทสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่แล้วผู้ที่เป็นนักบวชนับแต่บวชเนนบวชเป็นชีเป็นตาปาขาวขึ้นไปถึงบวชพระก็ปฏิบัติให้สมศักดิ์ศรีของตนที่เป็นนักบวชธรรมะประเภทนี้ก็มีไว้และวินัยก็มีเป็นแบบฉบับไว้เหมือนกันหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความบริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะสอนโลกให้รู้ดีรู้ชั่วนั้น
พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มาก่อนการที่พระพุทธเจ้าจะได้ถึงความบริสุทธิ์ก็เนื่องจากพระองค์ท่านได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็ย่อมปรากฏตามทางที่ถูกซึ่งเป็นตัวเหตุให้เป็นผลอันดีขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจนถึงผลสุดยอดคือตรัสรู้พระอรหันต์ขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่สอนบรรดาสัตว์ไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมจึงอยู่ในกรอบแห่งสวัคขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่มีทางที่ผู้มุ่งหลักธรรมคือทางที่ถูกจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ว่าสั่งสอนผิดนอกจากจะเป็นไปตามทิฏฐิมานะหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นการขัดแย้งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ก็ตามจำต้องถูกตำหนิติชมจากคนทั้งสองประเภทคือคนประเภทที่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าก็ต้องชมเชยผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นตามและไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องตำหนิจึงเป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้คือมีการตำหนิติชมอย่างนี้เพราะเรื่องของโลกไม่มีทางสิ้นสุดถ้าสิ่งใดตนเห็นชอบแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องชมว่าดีถ้าเป็นสิ่งที่ตนไม่ชอบแม้จะเป็นของดีก็ตำหนิว่าชั่วแต่ผู้เห็นธรรมเป็นธรรมผู้มุ่งต่อหลักความจริงแล้วติในสิ่งที่ควรติจะชมในสิ่งที่ควรชมไม่ได้ติไม่ได้ชมไปตามความชอบใจเฉยๆแต่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบและเป็นที่ลงรอยกันได้ในจุดที่ควรจะตำหนิหรือจะควรชมนี่เป็นคติของโลกซึ่งมีความรู้เป็นลุ่มๆดอนๆเมื่อมาเกี่ยวกับธรรมะธรรมะจึงกลายเป็นเป้าหมายที่จะให้โลกตำหนิติชมตลอดมาแต่ผู้ปฏิบัติเพื่ออัตธรรมจริงๆแล้วจะหาที่ตำหนิคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยิ่งปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตใจเข้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความโง่ของตนมากเข้าเท่านั้นในขณะเดียวกันก็จะเห็นความรู้ความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ชี้ช่องบอกทางให้ตนได้รับประโยชน์ประจักษ์ใจเป็นระยะระยะไปเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ระยุจริงเห็นจริงนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหัตผลจึงจะหาทางตำหนิพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้นอกจากจะมอบกายถวายชีวิตพึ่งเป็นพึ่งตายพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวาระสุดท้ายเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่พระอริยบุคคลผู้รู้จริงเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าจะหาช่องทางตำหนิพระพุทธเจ้าไม่มีเลยนี่เนื่องจากหลักธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สืบเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นเหตุคือการดำเนินของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุที่ถูกต้องผลที่ปรากฏคือความบริสุทธิ์จึงเป็นความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงโอวาทที่แสดงออกแก่สัตว์ซึ่งเป็นตัวเหตุเพื่อสัตว์จะได้ดำเนินและเห็นผลตามนั้น
ก็จึงเป็นโอวาทคำสอนที่บริสุทธิ์ผลที่พุทธบริษัทซึ่งได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตามจนปรากฏขึ้นมาภายในตนนั้นก็เป็นผลที่ถูกต้องเป็นลำดับลำดับไปเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่นิยมการเรียกว่าอากาลิกุถ้าผู้ปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะมีทางสิ้นทุกข์เป็นที่ไปไม่มีทางอื่นซึ่งจะเป็นข้อขัดแย้งและเป็นอุปสรรคการกล่าวธรรมะธรรมะไว้จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านี้เรานับกันพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะพูดตามแง่อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนโลกแล้วจะมีมากมายิ่งกว่าที่กำหนดไว้นี้นี่เห็นว่าพอประมาณเท่านั้นเพราะจริตนิสัยของพุทธบริษัทซึ่งมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่จะได้ให้โอวาทสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์นั้นมีจำนวนมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะสั่งสอนโลกนั้นจะมีเพียง 84,000 นัยยะนี้ไม่เพียงพอกับจริตนิสัยของคนที่มีจำนวนมากยิ่งกว่านั้นแต่ถึงจะมากเท่าไรก็ตามถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าการนับของเราซึ่งเคยได้อธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ต้นก็ถูกไปตั้งแต่ต้นเช่น1บวก1ก็เป็น2นี่2บวก2ก็เป็น4เป็นลำดับลำดับจนถึงบวกในวาระสุดท้ายจะถึงล้านก็ต่างก็ต้องเป็นการถูกต้องไปเป็นลำดับลำดับเช่นนี้ไม่มีส่วนใดที่จะทำให้ผิดพอที่จะให้ปลายทางนั้นผิดไปนี่หลักโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นแต่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่สาวกองค์แรกเริ่มแรกจนถึงสาวกองค์สุดท้ายแล้วปิดพระโอษฐ์คำว่าพระโอษฐ์คือปากหยุดการสั่งสอนจะเป็นสวักขาตธรรมไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่วาระแรกที่เริ่มสอนสัตว์จนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานไม่มีวาระใดที่จะคลาดเคลื่อนจากคำว่าสวักขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบนี้ไปได้เลยถ้าจะเทียบการบวกแล้วก็เรียกว่าถูกตั้งแต่เริ่มต้นบวกจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกเราจะถึงบวกถึงล้านก็ตามนับแต่หนึ่งจนถึงล้านไม่มีการบวกตอนใดจะเป็นการผิดไปพอที่จะทำการบวกตอนสุดท้ายให้เคลื่อนขาดหรือเสียหายไปด้วยนี่การให้โอวาทสั่งสอนสัตว์ของพระพุทธเจ้าก็มีการถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มแรกการสั่งสอนไม่เช่นนั้นผู้นับพระโอวาทคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจะได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้อย่างไรหากพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นในถ้ำกลางสาวกก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงครั้งวาระสุดท้ายสาวกได้บรรลุพระอรหันต์เป็นลำดับลำดับเมื่อผลได้ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจนถึงขั้นพระสำเร็จพระหันแล้วพระรหัสแล้วเราจะมีทางตำหนิพระโอวาทของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรว่าผิดตอนไหนผิดวาระใดถ้าผิดแล้วผู้ปฏิบัติจะไม่ได้ผลนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสอนวาระใดก็มีผลปรากฏขึ้นมาจากผู้สดับรับฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกการสั่งสอนจนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่นิพพาน
นอกจากนั้นพระโอวาทที่ประทานไว้ผู้ปฏิบัติได้สืบต่อกันมาจนถึงพวกเหล่านี้ก็ปรากฏผลมาได้รับมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับจนถึงสมัยทุกวันนี้ก็เป็นพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปคำว่ามัชฌิมาก็มี8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางเพื่อจะมุ่งเข้าสู่จุดที่หวังอย่างยิ่งคือพระนิพพานไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่เลยและไม่มีใครจะสามารถอาจรู้มาสั่งสอนธรรมะให้ผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าแล้วหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าหรือมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รับประกันบรรดาพุทธบริษัทที่มาอบรมสั่งสอนปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้รับประกันในทางพระโอวาทที่สอนไว้ไม่ให้ขาดเคลื่อนผู้ปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติตนไปตามหลักสวัสขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นผลจะเป็นที่พึงพอใจตลอดมาไม่ว่าสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าอนาคตที่จะมาข้างหน้าขอให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินจากพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วด้วยดีผลจะไม่เป็นอื่นจากธรรมซึ่งเป็นตัวเหตุคือมัชฌิมานี่เลยจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เป็นคนแปลกประหลาดจากโลกแปลกอย่างนี้การปฏิบัติก็ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนด้วยความรู้ความฉลาดสามารถทุกด้านไม่มีการผิดพลาดอย่างพระพุทธเจ้าบรรดาสาวกนับจำนวนไม่น้อยต้องดำเนินตามพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีใครจะแซงออกหน้าโดยหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ทันสมัยมีแต่ต้องเดินตามจึงเรียกว่าอนุพุทธะแปลว่าผู้รู้ตามเพราะว่าที่กล่าวมามากมายนี้นับปริมาณแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์หากเป็นคนผู้ใดผู้หนึ่งที่มีกิเลสหนาปัญญาปุถุชนเช่นอย่างเราท่านแล้วจะต้องมีผิดมีพลาดไปจนได้ไม่เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาในวาระแห่งคำพูดที่พูดออกไปแต่ละครั้งละครั้งอาจจะมีผิดพลาดไปได้ไม่วาระใดก็ต้องวาระหนึ่งแต่ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี้ไม่มีนี่เราจะเห็นความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแค่ไหนทางภายในคือความบริสุทธิ์เมื่อรากฐานคืออันดั้งเดิมคือความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทรงตัวเป็นสิ่งที่คงที่เป็นสิ่งที่รับรองแล้วเพราะว่าที่ออกมาจากรากฐานอันเป็นที่รับรองนั้นก็ย่อมกลายเป็นของถูกต้องไปตามๆกันหมดไม่มีสิ่งใดจะแปลกปลอมแฝงขึ้นมาเลยขอให้ทุกท่านได้ไตร่ตรองให้เป็นที่แน่ใจสำหรับตัวเราที่จะปฏิบัติต่อพระโอวาทของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่ละจงปลุกจิตใจของตนให้ตื่นไปตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้เสมออย่าเป็นคนนอนใจ
อย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระคือตัวของเราสมบัติของพระคือข้อปฏิบัติหน้าที่ของพระจะควรปฏิบัติตนเพื่อความดีงามอย่างใดอย่าเห็นเป็นของหนักหนาอย่าทำความอิจฉาระอาใจต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพาดำเนินหนักก็เอาเบาก็สู้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นนักต่อสู้ทุกข์ก็ยอมรับกันว่าทุกข์เพราะโลกนี้มีทั่วๆไปเรื่องของทุกข์ไม่มีจุดยกเว้นเมื่อปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับทราบจากเรื่องของสุขของทุกข์ที่มีอยู่ประจำตัวด้วยกันใครจะหลีกเว้นจากทุกข์ไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทุกข์เป็นของจริงถ้าหากเราหลบหลีกทุกข์ไปโดยเห็นว่าทุกข์เป็นข้าศึกต่อเราแล้วนั่นแหละเราจะเป็นผู้กอบโกยทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเป็นนักต่อสู้ยอมรับกันทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์พิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์โดยธรรมและพิจารณาให้รู้สาเหตุของทุกข์โดยทางปัญญาเราจะมีทางหลบหลีกปลีกทุกข์ไปทั้งที่ทุกข์ก็มีขวางหน้าเราอยู่นั่นแหละจะเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้โดยทางจิตใจไม่ติดข้องกับทุกข์ซึ่งเป็นของมีประจำขันแม้ทุกข์ประจำใจถ้ามีปัญญาสามารถฉลาดรู้เห็นมาเป็นหลักความจริงเช่นเดียวกับทุกทางขันแล้วทุกนั้นเราก็เหยียบย่ำหรือขยี้ให้กระจายหายสูญไปจากใจได้ด้วยอำนาจของปัญญาหากว่าธรรมะไม่สามารถจะสังหารเรื่องของสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นผู้หาบทุกไปนิพพานคำว่านิพพานพระพุทธเจ้าจะเอื้อมพระโอษฐ์ออกมาสั่งสอนสัตว์ไม่ได้แล้วจะประกาศตนว่าถึงนิพพานแล้วไม่ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะปราบทุกภายในใจให้หลุดพ้นจนถึงขั้นนิพพานได้แต่นี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีใครจะสามารถนำเรื่องพระนิพพานมากล่าวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้ทรงรู้เห็นในพระทัยของพระองค์แล้วประกาศออกมาอย่างอาถรรพ์และนิพพานอย่างไม่มีการสะทกสะท้านนี่แสดงให้เห็นว่าธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องสังหารความทุกข์ภายในจิตใจของเราได้และสามารถจะรู้เท่าทันความทุกข์ที่มีอยู่ในขันธ์แม้จะดับไม่ได้ตามเรื่องของขันที่เขาแสดงตัวก็ตามแต่ก็สามารถจะรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ที่แสดงตัวออกมาได้ทุกๆขณะโดยไม่ต้องไปกำหนดหากว่าสติปัญญาของเราได้มีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วดังนั้นโปรดให้ทำความหนักแน่นภายในใจแล้วให้เป็นนักต่อสู้อดก็ยอมอดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวอดอิ่มก็ยอมรับว่าอิ่มถึงคราวอิ่มก็มีถึงคราวอดก็ยอมรับว่าอดแต่อย่าท้อถอยอิ่มก็อย่าตื่นเต้นหลงก็อย่าลืมตัวอย่าท้อใจความหิวกับความอิ่มนี้เป็นเรื่องของขันธ์ที่บกพร่องและสมบูรณ์ในขณะที่มีสิ่งมาเยียวยาเพียงพอและในขณะที่ธาตุขันธ์บกพร่องต้องแสดงความหิวโหยหรือความอิ่มขึ้นมาตามธรรมนาของตนความหิวโหยหรือความอิ่มพอของธาตุขันธ์นี้ไม่ถือเป็นประมาณสิ่งที่จะควรพิจารณาให้หนักแน่นจริงๆก็คือความหิวโหยในทางใจนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาแท้ๆการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้
ให้หมดจากใจจะกลายเป็นคนหมดกังวลไม่มีความอยากภายในใจแล้วแสนสบายหายห่วงที่สัตว์และบุคคลได้รับความทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนกันไปทุกแห่งทุกหนทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในและนอกประเทศก็เพราะเรื่องความอยากซึ่งมีในใจนี้เป็นเจ้าเรือนแล้วประกอบกับมีธาตุขันเข้าไปเป็นเครื่องเสริมด้วยแล้วก็ยิ่งทวีรุนแรงทำให้ไม่มีเวลาว่างหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดจะเห็นแต่เรื่องหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพื่อหารายได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นคติธรรมดาของโลกถ้าไม่หาก็ไม่ได้แต่ขออย่าให้ลืมตัวว่าเสาะแสวงหาสมบัติมาเพื่อเป็นสิริมงคลและความสุขแก่ตัวแล้วแต่กลายมาเป็นข้าศึกต่อตัวเสียนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากคือไม่รู้จักเมืองถ่อไม่รู้จักการพักการผ่อนจิตใจให้มีความสะดวกสบายพอถึงขั้นเมืองพอสถิตแม้แต่อาหารธาตุขันของเราที่มีความหิวโหยเรารับทานแล้วเขายังมีความอิ่มพอของเขาเป็นบางการแล้วหิวขึ้นมาเป็นบางคราวใจก็ควรจะให้มีเมืองพอบ้างในบางการบางคราวหากไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ธรรมะนี้ถ้าเราปฏิบัติดัดความโลภโมโทโสของเราภายในจิตใจแล้วจะเป็นผู้อยู่สบายนอนสบายในอิริยาบถทั้งสี่จะเต็มไปด้วยความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงไม่มีอะไรจะมาเป็นข้าศึกเครื่องรบกวนใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอันใดที่จะให้เสมอเหมือนกับสันติคือความสงบใจนั้นไม่มีในโลกที่อื่นเราเคยปรากฏไหมความไม่สงบเป็นสุขเคยมีไหมไม่มีคนจะตายก็ดิ้นรนกระวนกระวายระส่ำระสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งกิริยามารยาททุกอย่างไม่ทราบว่าสวยงามไม่สวยงามน่าดูไม่น่าดูคนจะตายมันกระเสือกกระสนอย่างนั้นเรียกมันทุกข์จิตมีความกระเสือกกระสนกระวนกระวายก็คือจิตเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้เมื่อจิตปราศจากความทุกข์แล้วจะไปกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ดีๆธรรมดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเสียบแทงร่างกายแล้วย่อมเป็นปกติของคนธรรมดาเป็นสุภาพชนจะไปจะมาที่ไหนก็เป็นสุภาพชนไปธรรมดาไม่ทิ้งมารยาอันดีงามให้โลกเขาดูถูกเหยียดหยามแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆนั้นต้องทิ้งมารยาที่ดีงามหมดแต่โลกเขาก็เห็นใจว่ามันทนไม่ไหวก็ต้องแสดงอย่างนั้นนี่เป็นข้อเทียบเคียงเข้าสู่ภายในของใจเราถ้าใจไม่สงบต้องระส่ำระสายลืมเนื้อลืมตัวยุ่งเหยิงไปหมดอยู่ที่ไหนไม่สบายอาหารการขบฉันได้มากน้อยเป็นที่ไม่สบายทั้งนั้นเพราะใจไม่สบายเหมือนกับคนไข้ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอาหารดิบๆดีๆที่เคยรับทานมาก่อนไม่ต้องการไม่ว่าหวานไม่ว่าคาวไม่ว่าอาหารประเภทใดราคาถูกราคาแพงประณีตบรรจงเท่าไรคนไข้ที่เป็นไข้นั่งหนักไม่สนใจไม่ต้องการทั้งนั้นมีแต่กระเสือกกระสนท่าเดียวมีเรื่องของใจก็เช่นเดียวกันถ้าลงในกระเสือกกระสนอย่างเต็มที่แล้วเรื่องอัดเรื่องทำเป็นสิ่งแสลงไปหมดสิ่งใดที่เป็นข้าศึกแก่ใจแล้วชอบยุ่งชอบคิดชอบวุ่นวายชอบเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานของใจเลยจากนั้นเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบอไปเท่านั้นเมื่อคิดมากๆยุ่งมากๆความทุกข์หมุนใจเขามากก็กลายเป็นคนเสียสติไร้ความหมายไร้คุณค่า
คนทั้งคนไม่มีราคาเท่าสุนัขตัวนึงก็ไม่ได้นี่การปราศจากสติการปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอของกิเลสตัณหาทำตัวให้เสียอย่างนี้ถึงกับหมดคุณค่าไปเลยไม่มีใครนักหน้าถือตาไม่มีใครสนใจเพราะตัวเองก็หมดความสนใจในตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมาสนใจตัวเองได้อย่างไรนี่โทษแห่งความเผลอเป็นอย่างนี้โทษแห่งความไม่มีสติโทษแห่งการมองข้ามตนโทษแห่งการมองข้ามใจที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมเป็นอย่างนี้คุณแห่งความระมัดระวังเป็นอีกอย่างหนึ่งธรรมะเมื่อเข้ามาสวมภายในจิตใจมาสวมมารยาทแล้วย่อมกลายเป็นมารยาทที่งามพูดก็งามน่าฟังมีเหตุมีผลไพเราะสนอโสดแก่ผู้ฟังกิริยามารยาทแสดงท่าทางออกอันใดน่าดูน่าชมทั้งนั้นจิตใจคิดอะไรออกมีเหตุมีผลควรคิดจึงคิดไม่ควรคิดระงับทันทีความคิดเช่นใดจะเป็นไปเพราะความกระเทือนตนและผู้อื่นและเป็นช่องทางที่จะทำความประพฤติของเราให้เสียด้วยรีบระงับดับความคิดประเภทนั้นทันทีสั่งสมความคิดที่ดีงามขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมนี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมะยอมมีความงอกงามไปเป็นลำดับมารยาทก็กลายเป็นมารยาทที่น่าดูน่าชมทางด้านจิตใจก็กลายเป็นใจที่สงบเยือกเย็นนอนก็สบายนั่งก็สบายใจไม่ระส่ำระสายไม่กระวนกระวายมีความสบายเป็นเจ้าเรือนอยู่ที่ไหนก็สบายมีอำนาจแห่งการสังรวมระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่การปฏิบัติธรรมะในทางที่ถูกและเขยิบตัวของเราให้เข้มแข็งขึ้นไปเป็นลำดับในหน้าที่การงานมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ขี้เกียจทุกข์หรือสุขก็พยายามฝ่าฝืนไปที่จุดนั้นจนถึงผลสำเร็จจุดสุดท้ายก็ถึงสันติอันแท้จริงคือบรมสุขภายในใจนี่เป็นจุดสุดท้ายแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกให้พวกเราดำเนินฉะนั้นต่างท่านก็โปรดได้พยายามปรับปรุงตนเองให้มีคุณค่าขึ้นไปเป็นลำดับใจที่มีคุณค่าภายในตัวแล้วย่อมฉายแสงออกไปให้เป็นความสง่าราศีแก่โลกโลกได้รับความร่มเย็นด้วยใครเข้ามาเกี่ยวข้องก็แนะนำพร่ำสอนให้รับความรู้ความฉลาดให้รับความร่มเย็นเป็นสุขผู้มีความทุกข์ร้อนเข้ามาก็แนะอุบายวิธีให้เขาเข้าอกเข้าใจกลายเป็นคนร่มเย็นขึ้นมานี่อำนาจแห่งธรรมะที่มีอยู่ภายในใจสามารถจะฉายแสงออกไปให้คนอื่นได้รับความร่มเย็นด้วยเช่นนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราเริ่มแรกก็ได้ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแต่สามารถทำโลกให้รับความร่มเย็นไปเป็นจำนวนไม่น้อยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังโลกยังจะได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นร่มเงาแห่งความร่มเย็นแก่จิตใจและความประพฤติต่อกันไปเป็นลำดับหนักจนถึงวาระสุดท้ายแห่งโลกสมมุติจะสลายไปตอนใดในความรู้ความเห็นความประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นจุดสุดท้ายแห่งศาสนากับจิตใจของบุคคลจะพากจากกันอันนั่นเป็นอาจินไตยไม่สามารถจะคำนวณได้จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้